เช้ามืดนี้หล่อนยังมืดอยู่เลยจะไปไม่ทันกันแล้วอันนี้ทีมซัพพอร์ตนะคะผัดกันถ่ายค่ะทีมซัพพอร์ตที่น่ารักถ่ายพอแล้วนิดเดียวพอเนาะโอ้สิสิยังไม่ใช่ถ้าจะรถคันนี้ส่งยิ่งนั่งเลยไหมหนึ่งเรียงเนี่ยหรอตลาดตรงนี้ Thank you กำลังจะไปจุดปล่อยตัวไม่ได้หรอกไม่ว่าฝากตัวที่ออกก่อนเวลาด้วยนะเนี่ยเปลี่ยนรถเราบรรยากาศนั่งรอไม่มีที่นั่งเลยตื่นเต้นมากเลยอยู่หน้าสนามแล้วกลัวบนสนามนี้สุดๆไปกังยิ้มสู้ไหมไปสู้เว้ยต้องจบนะจบเราอัดคลิปท่านไว้แล้วจอยก็ต้องจบจบด้วยกันจบเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะจบไหม Yes
ช้คนเนี่ยเห็นวิวนี้ป่ะชิดขวาชิดขวาซีพีแรกแล้วใช่ไหมเนี่ยเย่ในที่สุดจังเชียร์ก่อนแรกมาสิแต่ตรงนี้เหมือนเขาฉลากว้ายไม่ถ่ายละถ่ายรูปแล้วสัตว์ออกอ๋อทางไว้ให้วัวออกสวยแท้โอ้สวยการถ่ายรูปคือการพักผ่อนถ่ายไว้หน่อยนึกว่าจะมีไอ้นี่อ่ะแบบปิ๊ดปิ๊ดใช่ไอ้นี่มีปิ๊ดปิ๊ดบอกรอดแล้ว1จุดค่ะตัวไหม้แล้วค่ะสิบห้าโลเอง3ชั่วโมง15ไปถึงเทียนแล้วดีใจไว้มาเที่ยวดีกว่านะไม่ต้องมาวิ่งออกสวยอะไรปานนะเนี่ยสวยอ่ะสวยจนไม่อยากวิ่งเลยนี่นะเห็นไหมที่เป็นสะพานนี้ด้วยสะพานอะไรไม่รู้เสียวเชยได้
sorry okay okay กลับมาเข้าบ้านมาเถอะกลัวกลัวตะคิวมาขอผัดลอยถ้าเราที่นี่นะกลัวจังสามโมงดูสิตอนนี้กี่โมงเช็ดโต้เกือบไม่ทันฮัลโหลบ่ายสามหน้าผาสูงมากน่ากลัวเฮ้ยรู้ที่ไหนแล้วใช่ไหมเราไปโคดูบามขึ้นไงวะนี่ทางเดินเลยเนี่ยทางหินเดินยากสาดสิ่งไม่ปลอดภัยกับชีวิต Sorry but okay time's overไปเองค่ะ DNF ไม่มีรถซัพพอร์ตนะจ๊ะที่นี่ดูดีเดินไปเป็นอีกชั่วโมงนึงแล้วก็นั่งกอนโดล่าต่อรถเองอีกจะร้องไห้เส้นทางที่กำลังเดินไปขึ้นกระเช้านะคะพี่ผู้ประสบภัยสองคนคนอื่นเขาไปไหนกันนะไม่เห็นมากับกับเราเลยเจอหนึ่งกับเช้าเช้าคณะพี่เห็นคนไทย5คนเลยนะ5 6คนเลยวัดเมื่อวานนี้ที่ขึ้นไป
แล้วเขาดินเอ็ดนะครับหรือว่าไม่ที่เขาไม่สบายออกการแข่งขันหรือว่าวิ่งต่อก็ it's up to you ถ้าอยากมาขึ้นก่อนดอลลาร์ที่นี่นะที่ไหนกว่าสิเปล่าพี่ถ่ายป้ายเราต้องมีคอนเทนต์ต้องโชว์เขาอย่างนี้ในที่สุดก็ DNF กลับบ้านนะคะอันนี้เป็นผลประกอบการนะคะจากจุดสตาร์ทจนจุดที่ DNF นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย